ดีใจน้ำตาไหลโปรเจกต์ยา 6.5 ครับมีลิมิตแล้วก็ดีใจมากเลยถุงไข่แดงน้องด้วยตัวนิดเดียวเสียงไว้ใจชัดเลยชัดเลยจุ๊บถุงก็ดูค่อนข้างสมบูรณ์โอ้ยดูจังสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตยาตันสกุลหรือว่าอาจารย์จอยนะคะสอนเคมีอยู่ที่มอ.หาดใหญ่ค่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลองรับแรงงานนะครับก็สามีอาจารย์จอยนะครับก็แต่งงานเมื่อปี2558นะคะเราก็ปล่อยธรรมชาติไปประมาณปี2ปีเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเป็นเคสที่มีหมุดยากนะคะตอนนั้นน้องสาวน้องก้อยก็ให้คำปรึกษาก็ให้เราไปหาที่คลินิกผู้มีหมุดยากค่ะเราก็เริ่มด้วยการทำ IUI หรือการฉีดเชื้อค่ะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จเมื่อ5ปีที่แล้วเราก็เริ่ม ICSI ครั้งที่1ก็ไม่สำเร็จในการถ่ายตัวอ่อน2ครั้งปีถัดไป2019ก็ถ่ายตัวอ่อนไป3ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จทีนี้เราก็ย้ายคลินิกที่3นะคะเป็น ICSI ครั้งที่3ไม่ได้ตัวอ่อนที่เป็น blastocyst เลยก็เลยไม่ได้มีการใส่ตัวอ่อนอะไรแล้วก็ไม่สำเร็จเป็นปัญหาทั้งคู่อ่ะค่ะทั้งสามีแล้วก็ภรรยาภรรยานั้นก็เนื่องจากอายุนะคะปีนี้จอยก็40แล้วก็ไข่มันก็จะคุณภาพไม่ค่อยดีส่วนสามีก็จะมีปัญหาด้านสเปิร์มปัญหาทางด้านสเปิร์มก็คือเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่า1ก็คือมีจำนวนสเปิร์มก็น้อยนะครับทั้งปริมาณแล้วก็ความหนาแน่นและที่สำคัญเลยก็คือสเปิร์มไม่วิ่งครับวิ่งแค่น้อยกว่า 1% อีกเมื่อปีที่แล้วก็เป็นปีที่ปล่อยว่างไม่ได้ปรึกษาอะไรแต่ว่าก็บำรุงตามที่ก้อยแนะนำมาตลอดทั้งวิธีดูแลตัวเองแล้วก็พวกโภชนาการต่างๆที่ก้อยบอกก็ก่อนหน้าที่จะมาเริ่ม ICSI ครั้งที่4นะคะประมาณสัก 1-2 เดือนก่อนหน้าที่จะเริ่มมากระตุ้นไข่ก็บำรุงเต็มที่เลยเพื่อที่จะมาซาวดูไข่แล้วเราก็มีลิสต์สำหรับหญิงผู้ชายเอาไว้เช็คทุกวันก็วันเก็บไข่นะคะก็ได้ไข่ที่สามารถผสมได้เก็บใบเจริญเป็นตัวอ่อนได้5ตัวแต่ถึง blastocyst แค่ตัวเดียวเราก็ทำใจไว้ครึ่งๆเพราะโดยปกติแล้ว1ตัวจะผ่านโครโมโซมนั้นมันก็คงเป็นไปได้ยากแต่วันที่นางพยาบาลโทรมาบอกว่ารู้ผลตรวจโครโมโซมว่าผ่านแล้วคือเป็นตัวอ่อนที่ปกติเราก็ขนลุกแล้วก็ดีใจมากอันนั้นคือข่าวดีเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะมกราก็มาอยู่ที่คอนโดคุกก้อยค่ะแล้วก็มาเริ่มเตรียมผนังโดยการทานยาที่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้ก็เตรียมผนังมา3เดือนโดยที่ก้อยเขาก็คอยติดตามตลอดทีนี้ล่าสุดที่เราไปเช็คฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็คเองด้วยนิดหน่อย ก็เห็น2ขีดดีใจน้ำตาไหลค่ะวันนี้ภารกิจพิชิตเบบีของเรานะคะเราก็จะไปตรวจฮอร์โมน SCG ค่ะหรือว่าฮอร์โมนคนท้องนั่นเองนะคะเพื่อที่จะยืนยันความสำเร็จของเราอีกครั้งนึงค่ะมาถึงกันแล้วค่ะวันนี้ภารกิจพิชิตเบบีนะคะวันนี้มีตรวจเลือดวัดฮอร์โมนค่ะดีค่ะมีนัดตรวจเลือดค่ะเรามาถึงคลินิกกันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันกันนะคะแล้วก็เตรียมเจาะเลือดเพื่อวัดฮอร์โมน SCG ค่ะอ
าพผลเลือดก็ออกแล้วนะคะแล้วก็รออยู่หน้าห้องคุณหมอแล้วคุณหมอเรียกแล้วเราก็ไปฟังผลเลือดกันค่ะติดตามตัวเบต้า ECG นะมันก็ขึ้นดีจากรอบที่แล้วประมาณ90กว่านะครับมันขึ้นมา280กว่าเกือบ3วันขึ้นมาเกือบมา3เท่าถือว่าดีแล้วก็ตัวโปรเจสโตรนเนี่ยเป็นฮอร์โมนพยุงการตั้งครรภ์มันก็อาจจะลงมานิดหน่อยนะครับตรงนี้มันเป็นไปได้ขึ้นกับบางทีเราว่าเราใช้ยากี่โมงเราตรวจกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่กังวลนะครับถ้ามันเกิน15เนี่ยถือว่าใช้ได้ก็ขอให้ใช้ยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เราก็จะติดตามตัวค่า ECG เออผลจะลงอีกครั้งนึงครับอีก3วันตอนนี้มีอาการอะไรไหมครับยังไม่มีเลยค่ะแพ้เพ้ออะไรไม่มีต้องนมคัดไหมยังไม่คัดเลยค่ะฉี่บ่อยไหมฉี่บ่อยมีอาการแรกจริงๆคืออาการฉี่บ่อยอาการแรกวันนี้จะให้ฉีดยาอีกมันน่าจะได้อีกโดสนึงเอามาให้ดูนิดนึงว่ามันพอหรือเปล่าค่ะได้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะได้4ครั้งค่ะมีหนึ่งครั้งอันนี้ฉีดไปแล้ว3มีคำถามอื่นไหมครับมีไหมครับน่าลืมเป็นคำถามนะคะเดี๋ยวตอนดันยาลงไปมันจะหน่วงๆปวดๆหน่อยนะคะก็คุณหมอก็อธิบายภาพค่าฮอร์โมนนะคะว่าจากครั้งที่แล้วที่มาตรวจก็เพิ่มขึ้นเบต้าเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น3เท่าก็เป็นที่พอใจมากนะคะส่วนโปรเจสเตอโรนก็คงค่าเดิมนะคะก็หมอก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรค่ะแต่คุณหมอก็เลยให้ฉีดยาโปรเจสเตอโรนกันแท้งเพิ่มนะคะเมื่อกี้ที่ตะโพกดีใจค่ะที่ลูกยังอยู่กับเราดีใจมากครับดีใจที่มีพัฒนาการในทางบวกฮอร์โมนสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยติดตามกันอีกว่าผล SCG แล้วก็โปรเจสเตอโรนยังดีขึ้นหรือเปล่าสวัสดีค่ะก็คราวที่แล้วเราก็มาเช็คฮอร์โมนแล้วนะคะหมื่นกว่าแล้วค่ะตอนนี้ก็เช็คฮอร์โมนในเลือดไม่ได้แล้ววันนี้ก็จะมาซาวถุงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ยินเสียงหัวใจน้องค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะก็ยิงตอนฮอร์โมนขึ้นหนึ่งหมื่นก็ตื่นเต้นมากแล้วแต่วันนี้ก็จะได้เห็นลูกครั้งแรกในถุงตั้งครรภ์แล้วก็จะได้ยินเสียงหัวใจลูกค่ะก็ตื่นเต้นพอสมควรเลยเดี๋ยวค่ะรอลุ้นค่ะก็ต้องการอยู่ประมาณสัก 1.8 เซนนะครับไม่ถึงเราก็จะเห็นตัวลูกนะครับขาวๆนี่คือลูกประมาณ6มิล นะครับแล้วก็มาดูหัวใจเสียงนี้เลยนะครับดีใจตัวสุดยอดเลยครับสุดโต่งมากเลยเสียงดังฟังชัดขนาดนี้เลยเพิ่งเคยได้ยินประมาณ1.25ครับข้างๆหัวใจเราเป็นไข่แดงครับเป็นไข่แดงถ้าเราดูหัวใจเราจะเห็นมีเส้นเลือดอยู่เดี๋ยวให้ฟังหัวใจอีกรอบหนึ่งเต็มแบบสั่งชัดเลยนี่ค่ะลูกไม่จองโอเคตำแหน่งที่เกาะถือว่าดีด้วยนะครับแต่เกาะอยู่สูงถุงก็ดูค่อนข้างสมบูรณ์โป
คุณครับขอบคุณครับตัวเด็กยาว 6.5 ครับมิลลิเมตรหรือ 0.65 เซนครับรูปแรกก็เป็นรูปถุงการตั้งครรภ์รูปบนขวาก็เป็นตัวเด็กล่างซ้ายก็หัวใจครับแล้วก็ล่างขวาก็เป็นไข่แดงไข่แดงก็จะเป็นอาหารของลูกในช่วงที่เขายังเล็กๆโอเคยินดีครับขอบคุณครับทุกท่านมีความสุขเราก็มีดีใจมากๆเลยวัดไม่ได้ความสุขนะครับใช่ได้ลูกกลับบ้านครับมาสองกับสามมาสองกับสามตามที่บอกไว้ครับเต้นมากเลยค่ะวันนี้ได้เห็นลูกครั้งแรกได้เห็นถุงตั้งครรภ์แล้วก็เห็นตัวลูกสัญญาณหัวใจได้ยินเสียงด้วยค่ะตุบ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 ตื่นเต้นน้ำตาเต้นแล้วใช่แล้วก็ดีใจมากถุงไข่แดงน้องด้วยน้องก็ประมาณ 6.5 มิลลิลิตรตัวนิดเดียวเสียงหัวใจชัดเลยชัดเลยตุบตุบตุบแข็งแรงมากดีใจครับนี่ของบำรุงนะคะเดี๋ยวคุณก้อยจะไปเซอร์ไพรส์ดร.จอยนะคะพี่เซอร์ไพรส์คุณก้อยเองแล้วก็ดร.เก่งพี่ชายคุณก้อยยินดีมากๆวันนี้เห็นบอกว่าไปซาวถูกตั้งครรภ์มาเจอเบบีแล้วป๊า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 เย้ congratulations นี่ให้คุณแม่คุณพ่อช่วยเหลือคุณแม่ดีมากพี่จอยอันนี้ของบำรุงขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวอัปเดตคุยกันหน่อยวันนี้ไปซาวถุงตั้งครรภ์นี่ก็ถุงตั้งครรภ์แล้วก็นี่ตัวอ่อนแล้วก็อีกมุมนี้เป็นมุมหัวใจนี่สัญญาณหัวใจใช่ตุบ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 เลยแล้วก็นี่ถุงไข่แดงลูกแซดใช่ถุงไข่แดงประมาณเนี้ยใหญ่ดีเนาะนี่นี่นี่แม่แม่ดูนี่ค่ะนี่คือถุงไข่แดงกลมๆก็คือถุงอาหาร 3.7 ตัวน้องคือตรงนี้ตัวน้องอยู่หลังถุงอาหารตอนนี้คืออายุครรภ์เท่าไหร่แล้วพี่จอย6 วีค 4 เดย์คุณแม่เริ่มเหม็นๆเนื้อสัตว์เริ่มเหม็นคุณพ่อยังเริ่มมีการไล่ออกจากห้องด้วยอันนี้เดี๋ยวที่พี่จอยต้องกินต่อก็มีน้องแพ้สังเกตแล้วก็เป็นเฟอร์ตี้ตอนนี้ยังไหวอยู่กินอยู่ใช่เพราะว่ากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากเฟอร์ตี้ยังกินได้ยังกินได้ก็ถือว่าดีมากก็ถือว่าแบบเออช่วยชีวิตความหิวไปแต่ละวันแม่ๆคนอื่นเขาจะแบบเขาจะกินโปรตีนไม่ได้แล้วกินมาตลอดก็รู้สึกว่าเออได้ได้เออกินของเปรี้ยวโอเคเลยอันนี้ตัวช่วยขอบคุณค่ะไม่ต้องถือนะคะแล้วก็เป็นวิธีเดี๋ยวหนักเดี๋ยววางให้อยากสัมภาษณ์คุณพ่อพี่เก่งตอนได้ยินหัวใจเป็นไงบ้างเต้นมากเสียงดังไหมเสียงดังมากใช่ไหมเสียงดังก็เร็วแล้วรัวมากเสียงดังเพราะว่าหมอเปิดลำโพงแค่แล้วมันจะเร็วแต่ว่าเร็วตกใจอึ้งรู้สึกว่ามันจะประมาณเท่าไหร่110 กว่าไหม125คือตอนแรกๆหัวใจจะรัวมากแล้วก็เขาก็ค่อยๆกลายมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็น90-80มันผู้ใหญ่กว่าตอนที่เขาอายุครรภ์มากๆคุณหมอบอกว่าเป็นไงคะสมมุติหมอบอกว่าเกาะตำแหน่งโอเคไม่ต่ำเกินไปลงแสกกลมกิ๊กเคยดีมากถูกตั้งครรภ์กลมมากมาวัดอายุครรภ์ตามขนาดใช่ไหมหรือว่าจริงๆว่าตามที่เรารอบเมนที่เรา6วี4เดย์น่าจะรอบเมนอะเนาะน่าจะแล้วก็ร่วมกับขนาดถุงทั้งหลายใช่ว่ามันตรงกันไหมกับว่าขนาดตรงซึ่งก็ตรงปกติดีใช่พี่จอยอะไรแล้วคือแพลนยังไงต่อคะหลังจากที่เสร็จจากที่นี่ก็ไม่คะคุณหมอนัดอีกไหมหรือว่าคุณหมอก็บอกให้ใบไปฝากครรภ์ก็คือเป็นการมอบงานให้คุณหมอที่นู่นว่าเดี๋ยวซาวหัวใจอะไรต่อนะเพราะว่ายังต้องซาวพวกสันหลังหรืออะไรแบบเนี้ยเรื่อยๆการเติบโตแต่ว่าพี่จอยจะไปนิดอยู่แล้วใช่ที่หาดใหญ่ก็คือให้คุณหมอที่ฝากครรภ์ดูแลเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ก็คือแต่ว่าจบงานที่นี่เรื่องของการทำลูกทำอีกซี่จบก็จะไปเหลือแค่การฝากท้องฝากครรภ์ฟอลโล่แล้วก็คลอดจะบอกว่าไม่ชื่อแล้วนะคะจะเตรียมไว้นานมาก
ัวเล็กอันนี้มีชื่อนะคะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะคุณแม่น้องมีราน้องมีราคือชื่อแปลว่าอะไรนะใช่แปลว่ามหัศจรรย์ก็คือมีหลายความหมายแต่ว่าหลักๆก็คือภาษาอังกฤษก็มหัศจรรย์ใช่แล้วก็จะมีสันสกฤตมีอะไรอีกหลายภาษาแต่ว่ามีราคือไม่ใช่มีราเคิลมีราเคิลเป็นภาษาอังกฤษแต่จะมีราในภาษาสันสกฤตพวกอินเดียอะไรพวกนี้ด้วยจะมีความหมายดีๆที่ว่าสดชื่นกรีนหรือว่าอะไรแนวสดชื่นใช่แนวแบบใจดีจิตใจดีอะไรแบบนั้นคนลุกนะคะมีรามาแล้วนะคะมีล่าเขามีล่าอยู่ในท้องป้าจอยอยู่เลยเข้ามาเลยล่ะเขาเพิ่งใส่ตัวอ่อนมาไม่ใช่คลอดแล้วนักนักนักก่อนไหนอุ้ยอันนี้ตัวปลอมแล้วตัวจริงอยู่ไหนอ่ะตัวจริงอยู่ไหนชี้ดิจุ๊บน้องหน่อยจุ๊บน้องจุ๊บน้องในท้องหน่อยจุ๊บน้องเอาไม่ใช่ชุบตัวจริงเนี่ยลูกตัวจริงตัวจริงอยู่ไหน